สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทุกคนทำเค้กช็อกโกแลตบราวนี่ค่ะเค้กช็อกโกแลตบราวนี่เข้มข้นและก็ทำง่ายด้วยนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมของบราวนี่นะคะก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตค่ะเนยสดจืดน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือแป้งเค้กหรือแป้งอเนกประสงค์นะคะผงโกโก้เบกกิ้งโซดาค่ะส่วนซอสช็อกโกแลตนะคะก็จะมีนมสดน้ำตาลทรายผงโกโก้แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาละลายเนยและช็อกโกแลตเข้ากันค่ะด้วยการนำชามนะคะไปใส่ในชามน้ำร้อนค่ะจากนั้นใส่ดาร์กช็อกโกแลตและเนยลงไปค่ะพักไว้ประมาณ1นาทีส่วนผสมก็จะเริ่มละลายนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมของเนยและดาร์กช็อกโกแลตนะคะให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมของเนยและดาร์กช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาตีไข่ค่ะวางชามในน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นก็พักไว้ประมาณ1นาทีค่ะวิธีนี้จะช่วยให้น้ำตาลละลายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ยกชามออกจากชามน้ำร้อนนะคะแล้วเราก็มาตีด้วยสปีดกลางต่อค่ะตีไข่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะโดยใช้สปีดกลางค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมมีสีอ่อนลงนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นริบบอนค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่มีกลิ่นคาวและสามารถตีขึ้นได้ง่ายค่ะพอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่เราละลายไว้กับเนยนะคะที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นก็ตีต่อค่ะใช้สปีดกลางเหมือนเดิมนะคะตีแค่พอเข้ากันนะคะประมาณ1นาทีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมของแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ตามด้วยเบกกิ้งโซดาและเกลือค่ะจากนั้นแล้วก็ร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในส่วนผสมที่เราทำไว้นะคะร่อนแป้งจนหมดแล้วนะคะก็ใช้ไม้พายค่ะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นก็นำไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 8x8 นิ้วนะคะก่อนที่จะวางกระดาษก็ให้เราทาเนยหรือน้ำมันลงในถาดค่ะจากนั้นก็วางกระดาษใส่ลงไปค่ะเตรียมถาดเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปได้เลยค่ะเทส่วนผสมที่ได้นะคะลงไปในถาดทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยให้ส่วนผสมกระจายทั่วถาดนะคะแล้วก็ให้มีความเสมอกันค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้กระแทกพิมพ์ 2-3 ครั้งค่ะเพื่อไล่อากาศเราจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะนาน 20-25 นาทีค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปทำซอสช็อกโกแลตค่ะใส่นมลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายผงโกโก้แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งข้าวโพดละลายดีนะคะจากนั้นก็เปิดไฟที่เตาได้เลยค่ะจะใช้เป็นไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะเปิดไฟแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะคนจนส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดนะคะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็นำชามซอสค่ะมาใส่ในอ่างน้ำนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติค่ะแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนกระทั่งความร้อนเนี่ยระเหยออกมาจนหมดนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ซอสของเรามีความวาววับนะคะแล้วก็เป็นเงาสวยค่ะต่อไปค่ะพอเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำซอสที่เราทำไว้ค่ะมาราดค่ะจะใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะเพื่อให้ซอสเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเค้กนะคะราดซอสช็อกโกแลตที่เราทำไว้แล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะลงไปบนเค้กที่เราทำไว้ค่ะจากนั้นก็เกลี่ยซอสให้ทั่วนะคะและให้มีความเสมอกันค่ะจากนั้นก็โรยด้วยอัลมอนด์สติ๊กนะคะอัลมอนด์ให้นำไปอบก่อนนะคะแล้วก็นำมาโรยค่ะแล้วเราก็จะนำเค้กไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำมาตัดค่ะค่ะหลังจากที่นำเค้กไปแช่1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กดูกันค่ะ
นำเค้กออกจากถาดได้เลยนะคะโดยยกจากกระดาษขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้มีดตัดเค้กนะคะตัดลงไปค่ะวันนี้แจ็คตัดได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดประมาณ2คูณ2นิ้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กที่ได้ในวันนี้นะคะก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตค่ะตัวบราวนี่นะคะก็จะมีความเข้มข้นมากค่ะราดด้วยซอสช็อกโกแลตจากผงโกโก้นะคะก็เข้ากันอย่างดีเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดี